ห็นเล่าให้ฟังว่าป้ายนี่ขลังมากนะฮะฮะป้ายไก่ย่างที่เชียงบุรีลักษณะป้ายของเราเป็นยังไงครับเอามาเล่าให้เข้ากันเราก็คือเป็นรูปหัวใจอ่ะแต่ไม่เอกจะเป็นรูปหัวใจพระเอกเนี่ยฮะจ้าไม่เอกจะเป็นรูปหัวใจกันรูปหัวใจรูปหัวใจทำจากใจไก่ก็ไม่ยากทำไม่ถูกแล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับป้ายแผ่นนี้ครับโดนขโมยบ่อยที่สุดเลยค่ะโดนขโมยขโมยไปทำไมขโมยแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ขโมยไปปิดป้ายตัวเองเขาจะขายแต่เขาขายไม่รอดเขาเป็นสูตรพร้อมหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เยอะเลิกไปเขาก็เลิกไปเขาก็ไม่ขายแล้วหายบ่อยไหมไม่เห็นหายบ่อยฮะหายบ่อยป้ายเนี่ยนะฮะจ้างมากนะท่านผู้ชมครับป้ายเนี่ยฮะป้ายไก่ย่างวิเชียรบุรีรบตักก๋วยเตี๋ยวลาบ